สิกขาสามพิขุทั้งหลายสิกขาสามนี้สิกขาสามเป็นอย่างไรคืออธิศีลลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาพิขุทั้งหลายก็อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิศีลสิกขาพิขุทั้งหลายก็อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปิติละสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสันเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้บรลุจตุทชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่พิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิจิตสิกขาพิขุทั้งหลายก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย พิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับทุก์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขาสาม